สิกขาบทที่13ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีผ้ารัดถันเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 1224 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งไม่มีผ้ารัดถันเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านขณะที่เธอเดินอยู่บนถนนลมบ้าหมูพัดเปิดสังคาติเวิร์กขึ้นคนทั้งหลายส่งเสียงว่าทันและท้องของแม่เจ้าสวยจริงภิกษุณีนั้นถูกคนทั้งหลายเยาะเย้าจึงเก้อเขินครั้นเธอไปถึงที่อยู่จึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยภิกษุณีไม่มีผ้ารัดถันจึงเข้าไปในหมู่บ้านเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ